เนาะมาเด้อมาเดี่ยวเรื่องมาบ้างเด้อมาเยี่ยมเยี่ยมมาเด้อเนาะวิถีชีวิตลาวเฮานะครับผมหลวงพระบางตื่นเช้านะครับผมลุกเด็กตื่นแต่เช้านะครับผมนึ่งข้าวใส่บาตรแล้วก็มาตลาดเต้าห่วยเคยอยู่บ้านนาใหญ่มาพร้อมกันความสุขความทุกข์ผูกพันช่วยสู้กันเหมือนอ้ายและน้องบัดนี้น้องสาวเป็นดาวอันนี้คือป่าน้ำของนะครับผมป่าอย่างเอ้ยป่าอ้อนเป็นคนบ่อ้อนเด้อคนนะยอดสิบพันกี้แจ่วลืมผัวแจ่วลืมผัวพี่น้องเป็นแพงแพงเลยนะครับผมตัวเพิ่งตัวอ้อนนะครับพี่น้องตอนนี้เราก็ได้ถึงตลาดเช้านะครับผมตลาดเล็กนะครับผมหลวงพระบางนะครับผมเปิดตั้งแต่เช้าแต่เล็กนะครับผมของอาหารของกินพื้นเมืองนะครับผมพื้นบ้านนะครับผมว่าจะมีอย่างแน่เขาจะเข้าไปเบื้องข้างในนะครับผมพาไปเบื้องป่าน้ำโขงนะครับผมไปเบื้องอาหารการกินเพื่อนนะครับผมใช้วิถีชีวิตต่อเช้าเช้านะครับผมเอาไปเบิ่งเลยครับผมน้องครับขนาดน้อยเนาะเออปิ้งป่าปิ้งหมูอันนี้ไม่อย่างเบอร์เกอร์บอดี้นะหมูทรงเครื่องพี่น้องแล้วก็นกเนาะนกกระทาน้อยใหญ่แล้วนี่นะเออแต่เป็นนกนะครับผมไก่น้อยอันนี้ทั้งสิเป็นปิ้งป่าโจ๊กบอเนาะป่าโจ๊กนี่แซ่บเด้อบาวดี้เคยซื้ออยู่นะครับผมโอ้ยป่าดุกนะครับผมป่าป่าพุ่นนะทั้งพุ่นนะป่าน้ำโขงนะครับผมไปเบื้องป่าน้ำโขงอันนี้ป่าอะไรลายลายเสือหรือป่าเนี่ยป่าป่าตองป่าก่ายเด้อพี่น้องเลยน้องสวัสดีครับอันนี้ป่าหยางลายลายเนี่ยเอ้ยป่าหยางปลาเกล็ดแลบนะครับปลาเกล็ดแลบพี่น้องเอ้ยนะครับผมเอาไปเฮ็ดได้กินปลาเกล็ดแลบเป็นจังแซ่บไปปิ้งนะครับผมไปมกเพิ่นบอกมานะครับผมป่าป่านะป่าน้ำคลองเนาะเอ้ยเนาะหลายรับประกันนะครับผมได้ของกินแซ่บๆเมื่อเลยนะครับผมพี่น้องนะครับผมโอ้สุดยอดเลยปลาตัวใหญ่ๆนะครับผมพูดสดๆนะครับพี่น้องมาเดินมาเที่ยวหลวงพระบางนะครับผมมาเดินเลาะเดินชิมเดินชมนะครับผมมาใส่บาตรหยาดน้ำมีครบเลยนะครับได้บุญหลายนะครับพี่น้องแม่ค้ากับอัธยาใส่ดีป่าเพิ่นขูดสดๆเลยเนาะเอ้ยเนาะเอิ้นป่าอย่างเอ้ยป่าตองคือกันบ่โอ้ป่าตองป่าตองบางคนคือว่ามีจุดดำเป็นปลากายอันนี้เอิ้นลาวฮั่นเอิ้นปลาตองเอิ้นปลาตองเลยเนาะโดย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 อันนี้เพื่อนคั่วให้พร้อมปลาหูหนาบ่นะโดย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 ควันกรุบเลยเนาะเจ้าเนาะสบายดีเออมาซื้อปิ้งป่าซอยเพื่อนเด้อดินะเอ้ยเอาตอนนี้เอาตอนนี้นี่นี่สบายดีเอ้ยมาซื้อให้คือเก่าผมเคยซื้ออยู่ร้านนี่แซ่บสบายดีบรรยากาศท่องเสาๆนะครับผมไปตามมาเลาะนะครับผมอันนี้เอิ้นตลาดยังบอกเพิ่นนะตลาดเสาตลาดเสามีฮอดจักโมงฮอด10โมงเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเออนั่นแหละปลาหมึกใช่มั้ยพี่ไม่ใช่อันนี้ปลาปลาปลาโจกปลาปิ้งปลาปิ้งเพิ่นเรียกตลกหน่อยนึงมุกปลาปิ้งเพิ่นเว้านะมีมุกอีกคนปิ้งนะโอ้ยเดี๋ยวจะเดินสวนเข้าซอยหน่อยดีๆปิ้งเนื้อปิ้งศีลก็มีเนาะแม่เนาะหานแม่อย่างเนาะนี่นะหานแม่ดอนโอ้แม่ดอนผู้งามๆปากแดงๆยิ้มดีๆนี่แหละแม่ดอนครั้งก่อนบ่าวเดชนครพนมมาซิมหลานแม่ดอนนี่แหละปลาโจกปลาโจกแม่แซบเด้อเออบอกเลยหลานอยู่เจ๋นี่นะมาเลยน้องฝน
เออปลาโจ้นน้ำของเนาะบนโมเมน้ำของและบนดินแล้วบัดนี้นะดีดีตอนแซ่บๆเลยอร่อยนะเนี่ยร้านนี้อร่อยหมักอร่อยร้านนี้อร่อยผมเคยกินแล้วร้านเนี้ยเอ้าจองปลาโจ้ของพี่ได้ยังน่ะชิ้นเท่าไหร่พี่ชิ้นเท่าไหร่ชิ้น 25,000 ครับปลาฮัด 25,000 เฮ็ดได้สิมีเงินซื้อบาทนี่ 25,000 กีบเนาะโอ้นึกว่า 25,000 บาทนี่ครับผมสิบ่รวยบ่เท่า 25,000 นี่กับปลาคือกันครับผมปลาหลายหลายเอ้ยถามแน่ปลาหยังนี่เอ้ยอันนี้ปลามังโอ้มันโตมันงามเนาะมันโมเมนต์ปลาขาวเนาะปลามังเธอเอิญเป็นซื้อปลามังครับผมอันนี้แมงแคงอย่างคือคักแท้นี่นะแมงแคงข้อป่ะแมงแคงกกลำใหญ่กกลำใหญ่โอ้จะมีกกลำใหญ่บ่อยู่นี่โอ้เอ้ยเพิ่นขายมาซื้อซอยเอ้ยเพิ่นเด้อบ่าวมาซื้อแล้วแม่บ่าวปูปลายังเป็นๆอยู่นะพี่น้องพุ่นน่ะป๊อดนี่นะปลาอย่างเอ้ยเนี่ยจับมาในสะสดๆเลยเนาะป๊อดอันนี้เดี๋ยวผมบ่าวเดชกินนะถ้าบ่ดิ้นบ่กินได้แน่ครับสดทางกันอย่างดิ้นอยู่สิได้ปลากดคางอันนี้ละแซ่บพื้นซื้อเนาะปลากดคางนะครับผมแต่คนนี่บ่คางหรอวะบ่คางลูก2นะครับผมเด้ค่าเพิ่นน่ารักเด้อพี่น้องเด้อยิ้มแย้มแจ่มใสดีตอนเช้าๆนะครับผมถ้าบ่ได้ขายก็น่าบูดด้วยเนาะถ้าได้ขายแล้วยิ้มดีดีๆมาซื้อร้านสาวเพิ่นนี่พุ่นนะเพิ่นตั้งใจเฮ็ดเฮ็ดได้ยานเฮาบ่ได้กินแซ่บบ่ต้องทุกข์ยานนะครับผมซื้อแบบนี้ไปกินโลดนี่เนาะเอ้ยเนาะโอ้ยสิไปเสียเวลาเดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดพุ่นนะตลาดสาวลงพระบางเปิดถึงประมาณ 10:00 นก็จางๆลงเนาะเอ้ยเพิ่นมาตะบานได้เอ้ยบ้านดอนแก้วบ้านดอนแก้วอยู่ดอนบ่แม่ข้ามไปพุ้นมันเป็นน้ำโขงเป็นน้ำโขงฟางพุ้นก็เป็นลาวคือกันเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นไทยนะสัตว์ไปแล้วฮอดไทยแล้วบ่แม่นเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกนึงเนาะนั่นดิเพิ่นสำแระปลาโจกนะครับพี่น้องหนังมันหนาเด้อปาดออกเอื้อปี๊งนะครับผมที่เห็นที่ชายมาเมื่อกี้นี่แหละเพิ่นเอื้อบแล้วก็ไปปี๊งนะแซ่บเด้อปลาโจกนี่เนื้อมันนัวเนาะเออเนื้อมันนัวมันกลมกล่อมนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับบรรยากาศตอนเช้าต้องมาแล้วล่ะพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวนะครับผมลงประบางกันนะครับพี่น้องบรรยากาศดีนะครับตอนเช้านะครับถ้าปิ้งซีนได้ระบบนี้ซิมเบิ้งนู้นฮะนี่ซิมเบิ้งนู้นถ้าบ่แซ่บนี่โทษไปโทษคนปิ้งเนาะเออควันไฟใส่หลายโพดคนเอื้อมนะเอื้อมเนี่ยเอื้อมแซ่บเนาะเอ้ยเนาะโดยอันนี้มักพริกก็มีเนาะพริกยังอันนี้นะมะกอกอันนี้เป็นหยังเจียวน้ำปูเจียวน้ำผักเจียวน้ำผักนี่ดิน้ำผักที่ใส่เป็นขวดเป็นขวดนะถ้าใส่เป็นอันนี้ละซิมเบิ้งมันเป็นอะไรนี่ครับผมอาหารการกินตอนเช้าๆเพื่อนนะครับผมอันนี้ให้น้องเพิ่นซิมให้น้องฝนซิมเนาะเอาบอกท่านผู้ชมนะครับผมเว้าความจริงเด้อถ้าบ่แซ่บกาเว้าอยู่บ่บ่เป็นหยังเด้อตีเออตีเลยตีเลยตอนนี้เลยตีแล้วเด้อถ้าเบิ่งเด้อเดี๋ยวให้น้องฝนซิมให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแต่ครั้งก่อนน่ะแซ่บแต่คนปิงบ่แม่นเพิ่นนี้ได้คนปิงนะโทษคนปิงผู้ใดหยอกลาวเด้อพี่น้องเด้อเออบรรยากาศบ่ต้องไปซีเรียสตื่นมาเนาะให้ยิ้มไว้มันจากนานเท่าอันนี้ปิงศีลเอาบางหนูเป็นอะไรแซ่บเมาเพื่อนเลิศแซ่บนะหอมมันบ่โอ้ร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยเนี่ยการันตีได้เลยนะครับแซ่บว่าไงอร่อยไหมอันนี้แจ่วน้ำผักเด้อพี่น้องเด้อของเด็ดเลยน้ำผักเนาะค่อยเห็นไอ้อยู่ตลาดบักเขาให้เป็นขวดเด้อยู่ไสยบุรีนะมันเป็นผักสด
มาบดมันบอกโอ้อันนี้ต้องลองเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นวิตามินได้เนาะเจ้าน่ะที่ออกน้ํามันสดๆเลยโอ้คล้ายๆกับซุปกินเหมือนฝรั่งเลยเจ้าน่ะเออได้ทําแบบนี้แล้วนี่ครับผมแซ่บหอมหอมสุดยอดเลยเอาข้าวออกมาได้น้อยอยากตุ้ยดิเออเอาพอซิมลองบ้างเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยตอนน้อยพ่นนี่ผมบ่อิ่มดอกใส่น้ำผักเลยเนาะนี่ดิน้ำผักเพิ่นค่อยยันเผ็ดหอมรสชาติป่ามันสุดยอดเลยป่าโจกเลยนะครับผมมักเพราะป่าอื่นบ่จักแต่ป่าโจกป่าตองนี่ต้องเอาไปลาบเราไปจับไปเนี่ยไปลาบปลาโจ๊กในปีงเด้อพี่น้องเด้อทอดกับบดแซบเนาะโอ้ควันไฟขึ้นหรอเอาโอเคครับเราไปเก็บชมบรรยากาศข้างในต่อนะครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้คือป่าน้ำของนะครับผมป่าอย่างเอ้ยป่าอ้อนป่าอ้อนแต่คนบ่อ้อนเด้อคนนะยอกเด้อยอกคนก็สวยคนนะเพิ่นยังโสดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับป่าป่าอ้อนนะครับผมมาซื้อซอยเอ๋ยเพื่อนเด้อนี่ครับผมป่าหลายร้านนี่ก็มีนี่ครับผมมีทุกร้านเลยตรงนี้น่ะตลาดเสาลงพระบางเนาะเปิดตั้งแต่จักโมงเปิดแต่5โมงเสาฮอต12โมงมันก็จางๆลงแต่ป่ายังอยู่เนาะไผมาก้อนก็ได้ก้อนพี่ฟ้าวมาพี่น้องครับผมตื่นแต่เด็กลุกแต่เสาหนึ่งเข้าใส่บาทแล้วก็เลยมานี่เด้อบางมือกับบ่มีมันป่าหาได้เนาะใส่มองหรือใส่หยังบ่บ่ได้ใส่ใจบ่หยอกหยอกเอามาซื้อซอยเอ๋ยเพิ่นเด้อหยังเอ๋ยเพิ่นซื้อหยังเนี่ยซื้อซาขอนซื้อซาขอนพ่อเว้าม่วนเด้พี่น้องซาขอนถ้าบ้านเฮาซาขอนทางพี่น่ะเว้าม่วนเว้าหอมเลยแหละโดยเอาขอบคุณหลายๆเด้อที่แนะนำป่าให้เด้อเอ้ยเด้อขอให้มันมานคลายดีๆเด้อครับสวัสดีครับขอบใจขอล้างมือเด้อจักบาทมันหมาเด้อเอ้ยเด้อให้นักท่องเที่ยวมาหลายๆเนาะตรงนี้จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมเครื่องของเครื่องกินนะครับผมวางกับพื้นขายกับพื้นเลยนะครับผมของกินสะอาดสดๆไม่ไหม้ทุกมือเลยเนาะสบายดีแม่ขายไข่เด้อครับเด้อไข่เองบ่นี่ไข่ใครใครไม่ใช่คนใครเนาะนึกว่าผลิตเองไหมคะผลิตแม่นผลิตอยู่บ้านเนาะโอ้ยอย่ากินไข่เจ้านะไอ้ดีไข่อย่างเนาะโอ้ห่ออย่างเนาะนี่คือใหญ่ครับแท้ส้มหมูคนขายครับล่ะเจ็ดส้มหมูก็คือที่แซบอยู่ดอกเบิ้งเราเลี้ยงตัวเองใหญ่บนกว่าโอ้เต็มเลยอันนี้ไม่อย่างเนาะไส้อั่วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อะไรเอ่ยขนมขนมบ่อทอดบ่อทอดหม้อทอดมันเป็นอะไรขนมบ่อทอดบ่อทอดมีกล้วยอยู่ทางในโอ้มีกล้วยอยู่ทางในอ้าวแผนกซิมดีบ้างเนาะฮะมีมะกล้วยทางในเหรอวะนะนี่ดีมากล้วยเด้อพี่น้องเด้อไส้เป็นหวีเลยได้หยอกเลยเป็นอะไรเค็มเค็มขี้มือแม่ขาแซ่บปะแซ่บหวานมันนี่ครับผมแล้วก็เค็มขี้มือแม่ขาจักน้อยหยอกแม่ขาให้เพิ่นยิ้มเด้ออารมณ์ดีซื้อซอยเพิ่นบ่ขายได้ใด10,000เออซื้อซอยแม่ค้าเพิ่นเด้อนี่เด้อให้แม่ค้าเพิ่นยิ้มแน่หาเงินเลี้ยงผัวเนาะแม่ค้าเนาะโอ้ยเว้าถูกใจเลยนี่หาเงินเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนำครับผม10,000เอาซื้อซอยซื้อซอยลายละผู้พายซีละผู้เพื่อสุดทางซื้อซอยแม่ค้าเพิ่นเป็นกำลังใจให้เนาะแม่ค้ายังสบายดีเจ๋อหมกพริกสดๆเลยครับพี่น้องครับบ่เผ็ดเนาะเผ็ดน้อย
เพชรน้อยนึงแจ้วไอ้แจ้วยังเกาะเขาเอิ้นแจ้วบองแจ้วบองลงพระบางเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิง่ายเป็นถุงนะครับผม 10,000 กีบแจ้วลืมผัวแจ้วลืมอ้าโธ่แจ้วลืมผัวพี่น้องซื้อหาแจ้วลืมผัวอย่าไปซื้อให้เมียกินเด้อแบบนี้เด้อผู้ใดได้เมียก็ดีเออจะได้ลืมอันนี้ไข่งี่ฮะไข่งี่ไข่งี่แม่ไข่งี่ไข่ขยี้แม่โอ้ไข่งี่งี่เออฟังดีๆนะพี่น้องเอ้ยอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านของหลวงพ่อบางเอามาซิมหน่อยป้าแนกนะเพิ่นซิมหลายแล้วเอาขอบใจมาซื้อเด้อ 10,000 20,000 ก็ขายเนาะแม่เนาะโดยไข่เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าสาหร่ายน้ำจืดเนาะโดยโดยมาหารแม่เพิ่นโอ้ยอันนี้วางกับพื้นขายเลยไม่เท่าปลูกเองขายเองนะครับผมถ้าบ่พอบ่ทันก็ไปซื้อมาขายเนาะแม่เนาะโดย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 ทางนี้กับผู้สาวขายเสื้อผ้านะครับผมพี่น้องคนจีนก็มานั่งขายคือกันเครื่องขายหลายพูดนะน้ำผึ้งน้ำผึ้งปุ้ยผึ้งก็มีเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นบริกินสดๆนะครับผมปิ้งขายเด้อนี่นะเป็นแพงๆเลยนะครับผมตัวผึ้งตัวอ่อนนะครับพี่น้องนี่ดิเพิ่นปิ้งขายนะครับพี่น้องนี่ดิตัวอ่อนผึ้งเนาะเจ้ากินอยู่บ่โอ้ถามยังกะฮึถามยังกะฮึนี่ดิให้ลูกค้าเพิ่นซื้อให้กินนี่ดิเออนางขายซอยเพิ่นนู้นฮะแม่เพิ่นน่ะเออขายอันเท่าไหร่อันนึง 10,000 10,000 เออไปรถเดียวแล้ว25โอ้โหเรามาตะจีนก็เว้าลาวเป็นเนาะเจ้าเนาะเออมาอยู่เฮืองดาบ่อยู่ลาวนี่อันเนี้ยเอออยู่จักมื้อแล้วจักปีฮะ 4-5 ปีแล้วคนจีนบ่โอ้ถ้างามงามนี่ภาษาจีนว่าได้แต่งามเท่าเนี้ยเท่าเนี้ยเท่าเนี้ยเพียวเพียวเนี้ยโอ้เพียวเนี้ยเพียวเนี้ยเอ้ยเพียวเนี้ยเด้อเอ้ยเด้อโอ้โดยโดยเสี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 ยขายเฮ็ดบ่ครับผมขายเฮ็ดนะครับผมหาเงินเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกพร้อมนะครับลูกยังน้อยนะครับผมป๊าดมึงยังอันนี้นะงูยังอุ้ยงูสิงมันตายแล้วเนาะตายบ่แตกค่อยกันอยู่บ่ได้บ่ตายก็อยู่บ่ได้แล้วเออแก้มเบียร์แม่แก้มเบียร์เด้อพี่น้องเด้อปิ้งแก้มเบียร์อันนี้มันหยังโตหยังนี่น่ะดวงเผาดวงเผาเนาะดวงเผาผมเห็นอยู่ตลาดชัยยะมานี่ก็เห็นอีกมันเป็นโตคือใหม่คือดักแด้เห็นบ่สีหยังสีแดงเอาไปหามาแต่ต้นไม้บ่เออจะขกเผาขกพริกขกห่างแม่อ๋อมันห้อยระยงระยางอยู่ห้อยเป็นพวนขายเท่าไหร่คิดถึง40เพื่อมันจะซื้อโอ้มันนี่50ได้แล้วแม่เออนะก็ลอกก็ลอกลอกเสอันน่ะมันมีช่องบ่าวเด็ดบ่เคยกินฮะเอ้ยเพิ่นปาดให้เบิ่งนะครับตัวข้างในเพิ่นนะครับผมดวงเผาเอิ้นพี่น้องมาซื้อสร้อยนี่โอ้ดีเด้พี่น้องเป็นนางเนาะเขาเอิ้นนางคือกันกับนางไอ้นางกวยนะแซ่บแซ่บกว่านั้นแซ่บกว่ากินดิบโซ่ดีกว่าเอ้ยเอาเป็นจืดเอาเป็นทอดเอาไว้เบิ่งเนาะฮะเอาไปจืดพี่น้องถ้าไทยนี่ก็เอิ้นทอดเด้อทางพี่น้องทางไอสปปลาเพื่อนจืนจืนเออเป็นนางเอาไปจืนแล้วมันยืดเหนียวเดี๋ยวมันก็บินได้แล้วนี่เนาะโอ้มันเกมาแล้วมันก็เป็นแมงกระเบือแมงกระเบือแมงกระเบือใหญ่เนาะเป็นแบบนี้เด้อไทยมาก็ซื้อไปลองเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้งูผักอย่างขายนี่มาซับหอยขายอยู่นี่เลยเนาะไม่เถ่าขายหอยเถ่าแล้วก็บ่อยู่เฮือนอยู่ซ่านมาขายหอยนี่ดิ
อันนี้หอยยังแม่หอยกินยาขายหอยลุ่มขายหอยทึ่งหอยหอยลุ่มหอยทึ่งหอยลุ่มบ่ขายแล้วเนาะบ่ขายแล้วบ่ขายหอยจะมีหอยลุ่มหอยทึ่งเป็นเฒ่าเพิ่นนะครับผมอายุเท่าไหร่แล้วนี่นะ60ปลายแล้ว60ปลายเนาะอยู่เฮือนบ่ได้แล้วมาหาเงินกินกันมาทำกินคู่มือเนาะเงินมันออกคู่มือได้พี่น้องเอ้ยถ้าบ่ใส่คือใบไม้อยู่กลางป่าแล้วเงินเนาะหามาแล้วก็ใส่ใส่หมดไปก็มาหาอีกหาอยู่นี่แหละหาจนมาบ่ได้ตายพุ่นแล้วโดยโอ้ยปลาข้อปลาข้อได้พี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ตัวน้อยก็มีนะครับผมโลเท่าไหร่ปลาข้อน้อยเนี่ยนะ300,000หือ300,000บ่300,000กีบปลาโทกระปูน้อยนะครับผมนี่ครับมากอย่างมากน้ำนมเนาะอันนี้นะหลายหลายเครื่องกินเครื่องของขายหลายพี่น้องส้มสีนหมูเพิ่นเด้อมาเบิ่งส้มสีนหมูอันนี้นะสดสดเลยนะครับผมเอาเน้นใช้ใบตองนี่เลยเนาะแน่เนาะจักมือมันเป็นนี่นะสองคืนก็เป็นนะครับผมอันนี้เจ้าบองเจ้าบองหนังเค็มได้ดีนะหนังเค็มมันใส่ทางในนี่ดิพี่น้องนี่ดิเจ้าบองอันนี้ไม่ยางอันนี้ข้าวลูกซีนเด้อฮะข้าวลูกซีนน้องบางข้าวลูกซีนข้าวลูกซีนเจ้าข้าวลูกซีนน้องบางใช่ข้าวทางในบอกบอมีซีนแต่ว่าเอิ้นซื้อมันซื้อมันซีนถอดแต่เอื้อแป้งไข่ไข่โอ้ข้าวลูกซีนโดยเป็นเต็งโตงามเนาะนี่เนาะใส่สิ้นบักงามเลยพี่น้องเพิ่นมาซื้อเครื่องซื้อของตอนเช้านะครับผมบรรยากาศประมาณ7โมงไปป่ายเนาะนี่ครับผมไม่เท่ามาตาบานไหนนี่อยู่นาคำสนเท่าบ่โอ้สนเท่าขมุบ่เออคอยเบื้องหน้าคอยจากเลยขมุเนาะนี่ดิเพิ่นมาขายพักขายหญ้านะครับผมขายอันนี้เนาะไม่อย่างนี้กล้วยไม้เออกล้วยไม้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะใครอยากได้ก็ทักมาเด้อสิซื้อมาให้ขายมะกล้วย 5-6 หวีนี่ครับผมสัตว์ป่าก็มีนกหนูกระปูปีกไม่เท่ากินข้าวอันนี้นะเนาะนั่งกินอยู่นี่เลยเพราะว่าตื่นแต่เด็กกินบ่ทันต้องฟ้าวมาขายพี่น้องชีวิตลำบากนะครับผมใจชีวิตเพิ่นถ้ามาซื้อก็จะต่อเด้ออันนี้มักเล่นนะครับผมมักเล่นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดหยังนี่เขาเป็นแล้วนี่เออแม่ค่าแปลกๆเฮ็ดยังอันนี้นะฮะเฮ็ดเหือกเฮ็ดเหือกผมเคยเห็นแต่คนเหือกเออหากเห็นเฮ็ดเหือกนี่แหละโอ้พี่น้องเคยกินบ่ไปเคยกินกับเม้นมาเด้อเฮ็ดนี่นะมันมีวิตามินหลายบ่ของธรรมชาติกินแล้วงามคือจะเอาบ่แม่ค้างามนี่เนาะแล้วงามเนาะนี่เนาะแม่นบ่เจ้างามได้เออหน้าเต็มตุ๊ปุหน้าเต็มตุ๊ปุอยู่เอามาจะใส่บัตรโอ้หน่อไม้ฝรั่งก็มีหน่อไม้ฝรั่งคือมาอยู่ลาวบาดนี่ฮะหน่อไม้ลาวค่อยเบาเนาะว่าแม่นหน่อไม้ฝรั่งดีๆป้าเฮือนผักทางเข้าเฮือนผักงามๆเด้อพี่น้องเด้อหัวปีป้าเด้อนี่นะเออมาตะป้าผู้ใดเฮ็ดหูหนูใหญ่เบิ่งดอกว่าป้าคือใหญ่แท้นี่โอ้กินแต่สิแซ่บเนาะกึดๆเลยล่ะนี่เฮ็ดหูสางถ้าหูหนูมันน้อยแม่ค้าอารมณ์ดีครับพี่น้องผักอีหลีขายผักมายำมายี่หมดเนาะนี่เนาะอาละซาวพันสิบพันเนาะโอ้สบายดีเอ้ยพักยังอ่ะน่ะบอกคนชมแน่มักปูงอันนี้นะฮะมักปูงโอ้มักปูงมันปูงกลางเอิ้นมักปูงถ้าแปลเนี่ยก็เอิ้นมักยังมักปูงโดยบรรยากาศดีครับตอนเช้าลูกเด็กตื่นเช้านึ่งข้าวใส่บาตรแล้วก็มาตลาดมาเบิ่งวิถีชีวิตนะครับผมอันเรียบง่ายเพื่อนพี่น้องเพื่อนนะครับผมมาซื้อเครื่องของอยู่ของกินนะครับผม
มาเบิ่งผู้เศษผู้สาวอยู่หลวงพระบางพี่มีแต่ผู้งามๆแม่ค้าก็ดียิ้มแย้มแจ่มใสผู้ใดหน้าบูดก็แสดงว่าบ่ได้ขายเออเนาะแม่เนาะขายพี่สางแม่ขายขนมเค้ากำขนมมาบ่สิซื้อซอยเอาบ่สิซื้อซอยดิขายมาเยอะถ้ายิ้มนี่ผมสิซื้อซอยถ้ายิ้มนะเออแต่ยิ้มเลยเอาเอาซื้อซอยแม่เพิ่นแน่นั่งลงอย่ายืนแทกหัวเพิ่นน่ะเว้าหยอกแม่ค้าเด้อให้ยิ้มแน่เนาะนี่แหละแม่ค้าเพิ่นตะปุติปิมีแต่ผู้งามๆเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยบรรยากาศเลาะเลาะโศกสมุงกับบ่สุดเด้อพี่น้องเด้อถือเงินมาหลายๆเนาะแม่ค้าเนาะผู้นี้ให้งามพี่น้องกินผักกินหญ้ามันงามเด้อพี่น้องเด้อนี่ๆอันนี้ไม้ไตไม้แป้งเนาะมาแต่เชียงขวางเพราะว่าเชียงขวางหลายเอ้ยเนาะไม้เยอรมันหลายเนาะพี่น้องอยู่ไทยเป็นเองแห้งเพิ่นส่งไปบ่ได้หลายปานนี้ของเจ้าขายถุงเท่าไหร่เอ้ย 15,000 15,000 10,000 เนี่ย5บาทเนาะ15บาทอีก 5,000 กับ7บาทเป็น20กว่าบาท25บาทเนาะประมาณนั้น20บาท25บาทดีๆเพิ่นซับขายอยู่นี่เลยพี่น้องร้านเฮาซอยค่อยได้มาอยู่นี่ก็ต้องเว้าม่วนๆกับเพิ่นได้เพิ่นถือผาไอ้ได้กินปีละเทื่อนะดอกขนมดอกซอดอกซออ๋อซิมบังน้องหาเป็นไรรสชาติลูกอ๋อแล้วเด้อโอ้แม่มาตะบานได้นี่คือได้ขนมงามครับแท้เออก็อยู่ร่วมพระบางนี่แล้วอยู่ร่วมพระบางเนาะอยู่แถวนี้เนาะได้ 50,000 ดีๆแกบ่นู้นเหรอคือสีดำซะเออดอกซอมันจะดำดอกซอมันดำนี่ดีพี่น้องอันนี้ขนมดอกซอดอกสดๆมันบ่เคยมีบ่ซิมเบิ่งขนมอันนี้เป็นได๋แซ่บบ่เออซิมเบิ่งแล้วก็เป็นเหนียวบ่ใส่ข้าวบ่คืออันนั้นเนาะซิมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อซิมเบิ่งเด้อเพิ่นงามได้นี่มาตะไทยเด้อตำแล้วเขาก็มาปรุงมาตำแล้วก็มาเอาตำใส่งานำบ่บ่ได้ใส่เอาซิมเบิ่งซิมเบิ่งใส่ดอกซอหั่นแล้วก็น้ำออยเป็นได้ใดเค็มพี่น้องเค็มเค็มขี้มือแม่ขาแซ่บเลยล่ะเฮ็ดแม่ก็จะอ่อนนะแซ่บเนาะเว้าเล่นเด้อพี่น้องเด้อเว้าหยอกแม่ขาแซ่บเนาะเหนียวๆนุ่มๆนุ่มๆหวานหวานหอมมันอร่อยไหมคะหวานพอดีบ่ได้ขายบ่ผัวหายคักๆเมื่อนี่นี่ดิเงินกีบเพิ่นโอ้เงินกีบมันอันนี้เงินกีบเด้อพี่น้องเด้อนี่นะอยู่ลาวใส่แต่เงินกีบแม่นแล้วโอเคอันนี้มันหยังเนาะบ่แม่นฟื้นบ่นี่ไม่กินบ่โอ้ไม้หยังไม้สะคานไม้สะคานเอามาตะป้าเอาไปเฮ็ดอะไรกินน่ะไปคูดๆแล้วก็ไปฝักให้ต้นน้อยเท่านี้ก็จะบ่ฝ่ายมันกินได้บ่ใช้เนื้อสัตว์เอาไปเอากินมันหรือว่ากินไม้เลยกินไม้เลยโหเปื่อยมันสิย่ำคาดบ่คาดมันเผ็ดเปื่อยแล้วมันเผ็ดโอ้เผ็ดน้อยนึงเป็นรสไซซะคล้ายๆกับอันพริกจีนเออมันไปเปื่อยเป็นเผ็ดๆโอ้นะครับผมลองซิมบางเด้อไผมาหลวงพระบางอ๋อมันบ่ได้เป็นแก่นมันบ่แม่นแก่นมันคล้ายๆกับมันมันเปื่อยยุ้ยออกก็กินเอาไปย่ำกินซื้อมันสะคานไม้สะคานโอ้หอมบ่โดมอู้คักอีหลีค่อยนึกว่าฟืนเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นเพิ่นเอาไปต้มกินลำบางใหญ่เฮ็ดได้สิย่ำคาดอันนี้ครับโดยโดยไผเคยกินแน่เม้นมาเด้อนี่นะรสชาติเป็นจังได๋เราบอกเผ็ดๆค่ะมันก็เผ็ดเป็นคําโดยขอบใจให้ความรู้เด้อมาซื้อซอยเพิ่นแน่เห็นมาตะไก่ก็ชื่อแล้วนี่นะผู้สาวงามขายใกล้เด้อพี่น้องเด้อใกล้สดใกล้เปลี่ยนใกล้ตายเพิ่นก็เอามาแม่ค้าน่ารักเด้อทางนี้นะขายเท่าเด้อขายไข่ทางพี่นะเท่าไข่ไข่ก็ไข่เท่าเท
ท่าก็เท่าไข่กับไข่โมเมนต์เขียวบ่ฮะเขียวได้ดินะหยอกแม่ค้าเพิ่นนะครับผมแม่ค้าอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสหาเงินเมื่อบ่ได้กับผัวหายกับหน้าบูดล่ะเนาะแม่นบ่แม่ค้าหาเงินบ่ได้ผัวหายอยู่บ่อันนี้เป็นหยังขาวๆนี่นะหัวเทียมขายของเทียมเนาะเจ้าเนาะบ่แม่นของแท้ของเทียมเนาะกระเทียมเนาะแม่นบ่ขายกระเทียมนี่นะของปลอมเจ้านี่หยอกแม่ค้าเนาะให้ล้มดีแน่ของหวานก็มีเด้อกินปลาข้าวๆแล้วก็มาของหวานบาดนี้เนาะทงเท่าไหร่สิบพันแม่ค้าก็หน้าหวานคือกันซ้ำกันกับขนมเอาซื้อเลยครับซื้อเลยสิบพันป้าสุดงามแต่มาตะใสนี่ฮะสุดงามแท้ป้าผมก็งามมาตะบานใดเนาะพูดไทยได้ไหมสิบสองปนาบ่โอ้บ่าวเด็ดเคยหูสิบสองปนาผู้สาวงามเด้อทั้งหมดเด้อไทยลือเนาะสิบสองปนาโอ้ภาษาพูดแหละเนาะเพื่อนมาตะจีนนะครับจีนไตเด้อพี่น้องเด้อออัดลาดอยู่เรียวไปขายพักทุกชนิดเลยนะครับผมขายมะกอกอันนี้มันยังฮะมักสลิวโอ้เป็นยังนี่นะมักสลิวเอามาตะใสอยู่ป่าอยู่ป่าจะเป็นคนลาวสูงป่ะคนลาวโอ้ผิวจมขาวลูกคือลาวสูงเนาะค่อยนึกว่าใบยานางใบยานางพี่อันนี้มักสลิวโอ้มักสลิวมักสลิวพี่น้องเอาไปเฮ็ดได้กินก็กับหลาบกินในมันนี่บ่กินตัวน่วยมันรสชาติเป็นได๋ไอ้ลองซิมฮะไอ้ลองซิมสิบ่เบื่อบ่เบื่อเอาเพิ่นน้องบ่มาหอมพี่น้องมักสลิวแซ่บอยู่นะกินกับลาบกับก้อยเนาะของป้าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นหามาละปีนึงเท่านึงของป้าคนบ่แม่นคนป้าเนาะแล้วผู้งามเนาะจะว่าไผงามกว่ากัน2คนนี่เอ้ยนี่ค่อยเว้าลาวได้ดินะน่ารักป๊าทางนี้นะคักหลายคนนะป่าหลายหลายพี่น้องป่าแห้งนะครับผมมีทุกอย่างเลยพี่น้องป่าบ่สดแล้วทางนี้นะป่าแห้งเนาะเอื้อบลมควันมาเนาะเอ้ยเนาะแซ่บได้ป่าเพิ่นนี่อันนี้เป็นหยังตัวนี้เป็นยำมะเขือโอ้ขากอีหลียำมะเขือพี่น้องอันนี้เป็นหยังน้ำผักกันบ่ที่ไปเฮ็ดแจ่วเนาะแจ่วน้ำผักพี่น้องเคยกินแล้วเมื่อกี้เนี่ยอยู่หานนะแซ่บมีวิตามินหลายเพิ่นใส่ผักเฮ็ดป่านฝรั่งเนาะกินซุปผักสำพอเพิ่นงามทางโรงพยาบาลพี่โดยเอาขายดีๆมันๆเด้อแม่ค้าเพิ่นบ่ได้ขายจนติดหนังเนาะติดโทรศัพท์แม่ค้าก็ดิถ้าลูกค้าบ่มาซื้อทางนี้ก็เป็นป่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อแม่ค้าขายป่าป่าน้ำของป่าน้ำเซบ้านเฮานี่แหละเนาะเอ้ยเนาะเว้าดีกับเราเด้อเราถือมีดทางพี่นะนี่ดิเขียดแห้งก็มีนี่แม่ค้างามมาซื้อเขียดแห้งกับแม่ค้าเพิ่นเนี่ยถือป่าตัวเดียวให้รู้ก็ได้แห้วแห้วอยู่ลาวก็มีลับมาบ่แห้วนี่นะลับมาบ่แห้วนะเออเป็นลับมาบ่ได้ปลูกเองเนาะบ่ได้ขายเองขายเองขายเองแม่ค้าขายป่ายับไก่ก้อนยันมีดลาวปลารสปลาลาดเนาะนะเนาะปลาลาดพี่น้องปลาคังปลาตองตัวเดียวนะครับเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นขอนดอกอันนี้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดหยังแม่ค้าเฮ็ดลินจื้อ
โอ้เฮ็ดลินจือแม่ค้าหับซื้อมามาขายบางเทื่อก็หามาเองเนาะเออถ้าเจอเป็นราคาแท้โลเท่าไหร่เนี่ยโลละ 3,500 บาทเนาะ500บาทแม่ค้าเพิ่นหามาแม่อยู่บ้านใดนี่อยู่ปากคานฟ้าคานพุ่นเนาะน้ำคานนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวไปเลาะเลยว้าเพิ่นใส่สินงามเลยนะพุ่นนะเออสินหรอกงามสบายดีซื้อเฮ็ดบ่ผู้สาวให้ฟรีได้เฮ็ดนะครับผมคนจีนมักซื้อเนาะโลละ500บาทพี่น้องบ่แพงเด้อบ่แพงดีๆเฮ็ดเพิ่นมาเบิ่งไกลๆด้วยเนี่ยสบายดีสบายดีมาได้ไหน12ปันนาบ่เออ12ปันนาไทยหรือเออไทยหรือไทยหรือนี่ดิพี่น้องคนนักท่องเที่ยวหลายเนาะช่วงนี้เนาะนักท่องเที่ยวหลายอีหลีโอ้เฮ็ดคักอีหลีพี่น้องใครอยากได้ยาอายุวัฒนะได้นี่เนาะกินแล้วหน้านุ่มได้นี่นะคนจีนเว้าได้ค่อยบ่ได้เว้าเออเฮ็ดนะครับบ่แม่นขอนอันนี้นะเฮ็ดบ่แม่นขอนอันนี้ปลาข้อน้อยซื้อไปป้อยใครอยากให้ป้อยวันเกิดก็โทรมาเด้อสิซื้อมาให้นี่ครับผมพึ่งป้อเป็นหังเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะพุ่นน่ะพึ่งเออพึ่งคักขนาดเลยเอ้าเฮาไปเก็บชมบรรยากาศทางในต่อครับพี่น้องครับผมปลาโจ๊กปิ้งแซ่บพี่น้องนี่นะนี่นะมาเบิ่งนี่นะนกกระทาน้อยนี่ครับผมนกกระทาน้อยนะครับผมขายโตเท่าไหร่เนี่ยโตนึง30อันนี้50บาทนกเลี้ยงเนาะสะอาดได้นกกระทานี่ครับผมพี่น้องแม่ค้าผู้งามและย่างเข้ามาทางในซื้อไปปล่อยแล้วแห้งงามมันปล่อยไหนบ่อนมันก็ตายแหละปล่อยมันกลับไปตามตายมันนกเลี้ยงได้นี่นะเออโดยโอเคชมทางในต่อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็หางเพิ่งนะครับผมมาจากป่าสดๆเลยครับผมพี่น้องเป็นแพงเลยเนาะเลยเนาะพุ่นน่ะเอาไปปิ้งนะครับผมปิ้งแล้วก็เป็นอันนี้นะเพิ่งแท้ๆนะครับผมมันหลายอยู่ลาวนะครับผมหลายอีหลีอันนี้แม่นหยังนี่เป็นน้ำเพิ่งคือกันขวดเท่าไหร่ 300,000ขวดละ500บาทน้ำผึ้งเดือน5เนาะพี่น้องป๊าดขนมยังนอดนี่นะแม่เฒ่าขนมบาบินแต่คนบ่บาเนาะยอกมั้ยคะโทษเด้อโทษเด้อขนมบาบินบาปินบาปาปินปาปินปาปินเนาะขนมปาปินปาปินปาปินไปปินมาปิ้งแต่ว่าขนมข้าวปลาปิ้งเห็ดเห็ดไปทอดตอนคนดีดีโดยเห็ดน้ำทองว่าขนมบาปิ้งสินะโอ้ภาษาเวียดบอกบอกภาษาลาวนี่แหละแต่ครับอันขนมปลาปิ้งขนมปลาปิ้งแต่ภาษาเอิ้นน่ะก็เลยว่าขนมบาปิ้งเลยซะเออเนาะภาษาติดปากกันมาเนาะเออลามมาลามมาก็มันเพี้ยนแน่น้อยนึงโดยขนมอย่างน้อยน่ะขนมข้าวเกี๊ยบข้าวพองบ่โอ้ปิ้งแซ่บเด้อมันสิใหญ่ขึ้นเนาะแม่เนาะขนมหูช้างอยู่ท่าแค่เห็นอยู่มื้อน่ะขนมหูช้างถ้าปิ้งแล้วมันสิแผ่นใหญ่ซ้ำหูช้างพุ่นล่ะพี่น้อง น้องแม่เฒ่าโอ้ยอาชีพคนแก่ท่านพี่น้องเอ้ยมากหยังอ่ะนี่เออมาหยังดอกตางดอกตางตางหูนี่บ่โอ้ดอกตางหูพี่น้องโอ้ไผบ่มีตางหูใส่ก็มาซื้อเด้อดอกตางเอ้ยบ่แม่นเอาไปกินเนาะอันนี้ผักหยังนี่น่ะคือผักแท้ผักปังใบบักปังอันนี้ดอกหยังเอ้ยฮะดอกป่านโอ้ปอป่าป่างโอ้ดอกป่างอยู่อันเลยอยู่12ปันนามีบ่12ปันนามีเนาะโอ้เพิ่นมา12ปันนาดอกต่างโอ้ดอกสิวนี่เค้าว่าแซ่บบ่แซ่บบ่
ฮะซีอิ๊วล็อกซีอิ๊วซีอิ๊วหวานบ่หวานบ่หวานเนาะกับน้ำดีโอ้กับน้ำดีน้ำฟักน้ำมีฟักยิงกับน้ำฟักเนาะโอ้คุณเจ้ามาจะหึงแล้วบ่นี่มาจะหึงแล้วบ่มาแต่สิบสองปนาจากมื้อสองมื้อสามมื้อโอ้มาเที่ยวเนาะเว้าไทยลือเนาะไทยลือคือกันนะเออเว้าพี่สั่งนะเนาะเออหมกปังกับว่าหมกปังแล้วสิบสองปนามันขายกันเนาะเออเพิ่นมาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวสุขสบายดีเด้อสิบสองปนานี่สบายดีวัดไหนสิบสองปนาสบายดีบอกไม่ยังสบายดีฮะสุขสบายดีก็ว่ายินดียินดีโอ้ยินดีสุขสบายดียินดีโอ้ยินดีขอบคุณเด้ขอบคุณเด้ขอบคุณครับนะคุณครับชูมาอาชูม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 าเออชูมาปักนอดเด้อพี่น้องเด้อเออไผ่คนท้องคนไส้กะกินส้มได้นี่มักนอดบ่ได้หวานเด้อพี่น้องเด้อเออมักนอดเออมักรอโอ้ยมักรอว้าวบ่ถึงอยากให้เจ้าเว้าซอยมักรอดมักรอดเนาะแม่เอาแม่ซิมบ้างแน่มันรสชาติเป็นอะไรซิมให้เบิ่งหน่อยฮะเดี๋ยวมาตาใส่มาจะเวียงจานป่ะหวานบ่หวานบ่หวานหลายจีตัวเจ้าอันนี้เป็นหยังนี่เป็นหยังนี่เฮ็ดหยังเดี๋ยวเฮ็ดหยังเฮ็ดตุ๊กแกเฮ็ดตีนตุ๊กแกบ่ฮะโอ้เป็นหลายเอิ้นชื่อเออเฮ็ดปีหลายอันเด้อพี่น้องเอออุ้ยเลาะ2ชั่วโมงครับบ่ทั่วมาเด้อมาเด้อมาเที่ยวหลวงพระบางครับพี่น้องของกินของอยู่หลายพี่น้องก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเนาะเออไปบ่ได้ขายกระนาบูดนะจักหน่อยเอาเพิ่นยิ้มแน่ยิ้มแน่มั้ยครับเอ้ยขายงาพี่น้องเด้อนี่ครับผมปลูกเองบ่ปาดสาหร่ายหลายแท้นี่นะไข่แผ่นนะครับผมเพิ่นเฮ็ดตากมาขายนะครับผมแผ่นเท่าไหร่นี่นะแผ่นละ 7,000 นะครับผมไปปิ้งบ่ไปปิ้งไปจืนนะครับหรือว่าไปทอดปิ้งมันสิหอมเลยเนาะไข่แผ่นไข่แผ่นนะครับพี่น้องครับผมไข่แผ่นอันนี้นะหรือว่าสาหร่ายน้ำจืดเนาะแม่เนาะช่องบ่าวเดชนครพนมครับบ่าวเดชนครพนมเด้อติดตามเด้อนี่ครับวิถีชีวิตลาวเฮานะครับผมหลวงพระบางตื่นแต่เช้านะครับผมลุกดึกตื่นแต่เช้านะครับผมนึ่งข้าวใส่บาตรแล้วก็มาตลาดเนาะมาเบิ่งแม่ค้างามๆนี่ครับผมคนซื้อก็งามทั้งพี่นะเออพุ่นนะอู้ยงามแท้ๆแม่ค้าคนซื้อก็งามขายสัตว์มีปีกทั้งพี่นะธุรกิจการบิน มาแต่ใส่ผู้สาวนี่คืองามแท้โอ้หาหนังขายหนังขายกระเป๋าไปซื้อสร้อยเพิ่นเด้อผู้งามงามนี่นะเนาะถ้าบ่าวเดชไปซื้อกันรถให้เด้อโดย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 อันนี้แม่หยังนี่ขายไหมขายเปลือกไหมเนาะเขียวมากโอ้เอาไปฉี่แค่วเพิ่นบ่ฮะโอ้เปลือกไหมเนาะ3 3 1 2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 ตากแดดกับบ่ญาติเนาะหมักหมีหมักหมีหมักหมีสบายดีแม่วันนี้มาจ่ายตลาดเสาเนาะมาทุกมือบ่ดนๆจังมาซื้อไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะโดยโดยโดยขอบใจซื้อหมักหมีสบายไปค้าน้อยในไว้ครับอ้าอีลา
พื่อที่ไปโรงเรียนบออนุบาลนะไม่ได้ไปเนาะมาเฝ้าแม่อยู่นี่กายหมักหมีพี่น้องสบายดีสาวกินข้าวน้ำเนาะขายเครื่องน้ำดีเพื่อนพายซีล่ะผู้คนซื้อมันมาเด้อไอ้เด้อ YouTube 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 ผู้งามๆก็ผมป่าเด็กแซงเลยนะครับผมขายหมากยังมาขอเออมาขอป้ายเซเข้าเนาะนี่เนาะเคยเห็นอยู่ตลาดปากซันอยู่รสชาติเป็นในหวานมันมันๆเด้อพี่น้องเด้อหมักขอครับผมบ่แม่นหมักขอส้มบานเฮาได้หมักขอนี่ฮะเออหมักขออืมกูเทสกูเทสอืมอันนี้กับน้องไม้เด้อพี่น้องเด้อนอกขมเนาะนอกขมอันนี้หมักม่อนหมักม่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับนอนสดๆเลยเก็บมาแต่สวนนะครับผมหลายครับผมหมักหยางหมักน้ำนมเพิ่นนะครับผมเริ่มเป็นภาษาลาวขายโลเท่าไหร่ดิโล150,000กีบปากยาวงามเนาะแดงจะสวยอยู่นะเออปานอันนี้ 5,000 กีบหรือ 50,000 50,000 กีบเอาใส่ถุงใส่ถุงซื้อซอยให้แม่ค้ายิ้มได้จักหน่อยเอาจักหน่อยซื้อซอยเพิ่นพูดน่ะคนคนถือนะคนถือนะหลายแล้วน้องฝนเพิ่นซื้อหลายๆแม่ค้าเพิ่นยังยิ้มเอออืมเนาะแม่ค้าเนาะบ่เป็นหยังแค่เว้าดีหาเงินเลี้ยงผัวเนาะหยอกแม่ค้าเพิ่นให้อารมณ์ดีอายุจังยืนอย่าไปซีเรียสคนน่ะเกิดมานะยิ้มนี่น้องฝนเพิ่นยังยิ้มผมเพิ่นไปโรงเรียนแล้วครับน้องนุ่งเพิ่นไปโรงเรียนซอยอยู่ในเฮือนเพิ่นได้เนาะมันเป็นถนนได้นี่นะที่วางเนี่ยมันบ่แม่นว่าตลาดเป็นมุงมันเป็นถนนนะครับผมข้างบ้านข้างนี่เป็นเฮือนเป็นเฮือนเรียงไปนะครับเบิ่งเอานะครับผมฝั่งนี้เป็นเฮือนฝั่งนี้เป็นวัดเพิ่นมาขายของแบบพื้นเมืองนะครับผมบ่ได้ขายมื้อๆเด้ขายประมาณ 11:00 น. 12:00 น. ก็กลับนะครับผม 10:00 น. ก็เลิกแล้วเลิกไปเลี้ยงผัวอยู่เฮือนนี่ดีครับพี่น้องครับผมแม่ค้าอุลุตลาดเลยบ่แม่นพักได้แม่ค้าอุลุตลาดเนี่ยผู้งามๆพี่น้องมันเผาก็มีครับผมมันเผางามๆมาแต่สวนเนาะเอ้ยเนาะสวนเผาขมุบ่โอ้ขมุแล้วงามๆนี่นะมักพริกนะครับผมแม่ค้าท้าให้ลองเลยซิมฟรีอันนี้นะให้แม่ค้าซิมเบิ่งก่อนมักพริกเพชรแท้ถ้าบ่เพชรบ่เงินอันนี้ขายอย่างเนาะนี่นะเออเป็นหยังอันนี้เอ็นควายเอ็นควายเนาะผู้สาวซื้อหยังซื้อเอ็นบ่ซื้อหนังแม่ผู้สาวบ่กินเอ็นบ่กินหนังนะครับผมหนังสดไปปิ้งมีคนเฝ้าติดตามแท้เจ้านี่เนาะบรรยากาศดีครับผมพี่น้องเป็นกันเองอัธยาศัยดีตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วก็มาพี่นะครับผมใส่บาตรก่อนได้จังมาเนาะแม่ค้าเอาไปทำเม็ดแจ่วเนาะเห็ดฟางหอมนะปีงเนาะนี่ดีโอ้อันนี้เพิ่งเป็นเพลงเดี๋ยวพี่น้องขอบ่ายน้อยนึงเป็นก้อนแล้วเป็นเพิ่งได้ดีนะขี่มันเนาะแซ่บมันจีนัวเคยกินเออมันนัวเออรสชาติมันสินัวตอนเท่าไหร่ดิฮะตอน10,000เอามาซื้อมาซื้อมาเด้อมาซื้อมาซื้อมาซื้อเอามามามาซื้อซอยแม่ค้าดิอยากให้แม่ค้ายิ้มเอาใส่ถุงซื้อซอยเพิ่นให้เพิ่นยิ้มคนถือผมเมื่อยแล้วผมต้องผมเมื่อยแล้วป้าเพิ่นขายใช้วิธีชีวิตเต้าห่วยสดๆเลยพี่น้องพี่นะป้าเต้าห่วยป้าอายออกเลยนะ
กินถ้วยนึ่งเออคนเวียดนามบ่เออเวียดนามโอ้เวียดนามงามเวียดนามอือส่งนึ่งค่อยอิ่มแล้วหลายแล้วขอบใจเด้อเดี๋ยวสิไปซื้ออยู่เวียดนามเด้อเออนี่ดิซื้อซอยเอ้ยเพิ่น 10,000 อือ 11,000 ได้จ้ะบ่หลายเนาะเดี๋ยวเพิ่นลดให้เอ้าคือกินแบบขี้มันชอบกินขี้มันเอ้ามันสะอาดได้แหละขี้เนาะขี้บ่แม่นขี้คนขี้ผึ้งอันนี้นะเป็นราคาเมื่อแหละผึ้งเนาะแล้วถ้าพูดมาเอมันสีนัวๆสมๆหน่อยนึงเนาะหวานๆออกสมๆนัวๆมันนี่ซอยแดงหางมันแซ่บปลาหูทุ่งปลาตุ่งโอ้ยแม่ค้าก็ดีเนาะเอาถ้วยนึงโอ้ยแม่ค้าเวียดนามนี่เนาะถ้วยเท่าไหร่ 5,000 10,000 เอามามาจะถ้วยอ่ะถ้วยนึงคําจะเว้าถ้วยนึงเนาะว่าคนต่างถิ่นแล้ว 10,000 คนมาบาทเอง 5,000 เออคนมาบาทเอง 5,000 เออคนเวียดนามขยันเนาะซื้อซอยเพิ่นเนาะซื้อซอยเดี๋ยวเอาเสียบเอาเสียบบ่คนล้างซอยเขาเอาผู้สาวมาขายแม่บาทนี่นะใส่ใส่ให้มันแซ่บๆนะสบายดีสบายดีเด้ออยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบแม่เงินกีบนี่แหละอยู่บ้านใดเมืองใดอยู่เลือกกระบางเลยโรงกระบางอยู่น้องขำอยู่บ้านน้องขำผมหมูหูดอกเว้าโลจะเสียวค่อยไปนะเฮ็ดใจมันสิงามเด้อสาวโรงกระบางงามผู้คนเด้ให้น้องฝนเพิ่นมาเที่ยวเลือกกระบางมาเที่ยวโรงกระบางเลยเนาะมาเด้อมาเที่ยวเลือกกระบางเด้อไปจะเที่ยวจังไงมาเด้อสบายมาเลือกกระบางน่ะคนโสดก็มาได้เนาะโสดก็มาได้คนมีลูกมีเมียก็มาได้คนเป็นดารามาซื้อเครื่องซอยแม่ค้ามาซื้อเครื่องซอยแม่ค้าเด้อมาจีบแม่ค้าก็ได้สาวล่วงกระบางใจดีใจดีงามเบาม่วนเบาม่วนเบาม่วนผู้บ่าวก็งามผู้สาวก็งามโดยโดยมาเด้อขอบใจเด้อเอ้ยเด้อโดยนะเอาลูกเรียกกันงามอ่ะเธอน่ะเอาลูกสาวมาไหมเจ้าบ่เมื่อยบ่เพิ่นแบกมาเด้อพี่น้องเด้อใส่ไม้คานนี่แบกมาเมื่อกี้นะครับผมก็ลำบากอยู่ได้แต่สู้เวียดนามนี่แข็งแรงนะครับพี่น้องบางเทื่อเพิ่นก็มาเฮ็ดเล็บเนาะเออคนเวียดนามนี่ขยันเฮ็ดหมดทุกอย่างเลยบ่เกี่ยงงานไม่ยากจนเออเนาะบ่เกี่ยงงานบ่ยากจนหาเงินเก่งแล้วก็เก็บประหยัดเออประหยัดพี่น้องเวียดนามคนเวียดนามคนเวียดนามเวียดนามซอยถ้วยนึงซอยถ้วยนึงซอยคนเวียดนามพี่น้องน้องฝนมาซื้อซอยเออเอาซื้อซอยเพิ่นใจครับใจมาเรียกเถื่อเต้าห้วยเต้าห้วยบอกให้ใส่ถุงเพิ่นใส่ถ้วยให้ไปเด้อด้วยสบายดีเอาเอามันมันกำเอิญกำเอิญกำเอิญแดบแดบแดบล้ำแดบล้ำคนเบียกคนเบียกเท่าเท่านี่ก็แดบล้ำแดบล้ำบ่แดบล้ำแล้วเจ้าน่ะเอาผู้สาวมาจังแดบล้ำเด้อเด้อแดบล้ำสบายดีชินเจ้า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 มันๆๆๆเออมันๆๆๆมานะพี่น้องมาเก็บชมบรรยากาศต่อครับผมตื่นแต่ดึกลูกแต่สาวมานั่งขายก็บ่ได้กินฮอดข้าวเออย่านบ่ทันขายเออแม่ค้าก็ดิมากินอยู่พี่เดือนตลาดเลยบ่ล่ะแซ่บบ่แซ่บบ่โดนปลอบใจเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องคนเราสบายดีปูนะครับเครื่องของขายหลายเนาะพี่น้องเนาะมาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดตรงนี้คือแบขายกับดินเลยเด้อพี่น้องเด้อว้าผู้เฒ่าขายเด้อนี่นะแม่เฒ่ามาสิซื้อซอยนี่แม่หยังนี่ฮะอ๋อเราเท่าแล้วก็ขายเต็กเนาะเออเอาออกเลยไม่เท่าโชว์ความสวยเลยอายุเท่าไหร่แล้วมาซื้อซอยนี่เห็นบาปเราเรามานั่งบริหารสมองได้นี่เนาะอายุเท่าไหร่แล้วบูหูหันอายุบูได้นับนับจะบนให้ นี่ดิไม่ยั้งกันนี่นะนี่นะขายอีล็อกก็แก๊กฮะขิงนี่ซื้อขิงซอยไม่เท่าเอาไปปลูกมัดเท่าไรมัดละ5,000กีบ5,000กีบ7 บาทบ่
เนาะ7บาทเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเพิ่นขายหัวจังไคพักขมขายฮอดใบตองพุ่นนะบอนบอนเอามาหยังบอนนี่นะออหลามออหลามฮะออหลามใส่ใบมันบอกออหลามยอขึ้นเบิ่งนูหามันเป็นอะไรฮะอันนี้ออกมืดโดนหน่อยเฮาปอกแล้วอ้อโอ้ปอกการมันนี่นะโดยโดยโดยออหลามเด้อพี่น้องเด้อจักภาษาไทยเอิ้นหยังออหลามใส่ตีนมูนี่ผักโอ้ออมเนาะอันนี้อ๋อเอาซื้อซอยเม็ดเท่าได้นี่จักมัดได้ 5,000 เนาะเอา 10,000 เนาะเอาเม็ดเท่าใส่ถุงใส่ถุงซื้อซอยสิไปปลูกเนาะปลูกได้บ่เม็ดเท่าปลูกได้เพิ่นลืมอายุเลยเด้อพี่น้องบอกให้เราหูออกก็ให้เราอายุยืนเนาะเจ้าเป็นลาวสูงบ่ลาวลุ่มคนเมืองฮุนฮะลาวลุ่มคนเมืองฮุนโอ้เมืองฮุนพูดอ่ะอุดมไซอุดมไซอุดมไซอือเดิมแม่เด้อซอยเด้อนี่นะเป็นกำลังใจให้เด้อสู้ชีวิตอยู่กับลูกกับหลานเฮิงๆเด้อเวียงสาวน้อยกินสวัสดีครับกินอย่างน้อสาวน้อยกินมักทั่วเออหมักทั่วนี่หมักทั่วซื้ออย่างหมักทั่วแป๊บบ่หมักทั่วเฮเออเป็นหนึ่งบ่แม่นโอ้เพิ่นกินเป็นแล้วบ่นะเป็นมีแค้วแล้วบ่เต็มปากแล้วเต็มปากแล้วอือซ้ำน้องเดลตาอยู่เฮือนเลยพี่น้องมาเบิ่งน้องฝนเพิ่นเลือกสินนะครับซื้อสินซอยแม่เพิ่นเด้อนี่นะผืนเท่าไหร่แม่100 บาทฮะ600 บาทเป็นสินผ้าอะไรลายแบบลาวๆนะยาวลายไทยเลยตู้แป๊ะนี่ครับเพื่อนก็ได้เลือกเรียบร้อยแล้วน้องฝนเพื่อนนะครับผมบ่าวเดชซื้อสินในเพื่อนไส้นะครับผมไปเลาะตลาดลงพระบางตอนเช้าๆนะแม่เนาะแม่ซื้อหยังหานหยังนี่นะซื้อหยังแม่อัมพรขายจนผมงอกนะแม่เนาะแสดงว่าลุ้นเก่าแก่ลึกดำบรรพ์เลยนะครับผมการันตีเลยว่าของดีเนาะแม่เนาะป้าโถโดยการันตีเลยนะครับผมขายถือพร้อมอยู่นี่นะงานแต่งงานใส่แบบนี้งามเลยผมใส่นึ่งข้าวตักบาทนะครับผมสุดยอดเลยเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเหลือเอาซื้อซอยเรานักท่องเที่ยวหลายพี่น้องตอนเศร้าๆนะครับผมบรรยากาศนะครับผมพี่น้องลาวสูงนะครับผมหรือว่าเรียกอีกแบบนึงกับเผามงนะครับผมเพิ่นมาขายเครื่องคือเก่านะครับผมหลายนะครับผมมีตะพูงามๆเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นขายเครื่องขายของนะครับผมของสมงามแท้พี่น้องอันนี้จะเป็นกระเป๋าของฝากเนาะโอ้นี่พี่น้องงามเด้อนี่ครับผมอันนี้เป็นขายพวกของเครื่องแห้งนะครับผมของตอนของฝากลงพระบางนะครับผมมีหมดทุกอย่างนะครับผมหนังเข้มนะครับผมแจ่วหนังเข้มก็มีเนาะพี่น้องสบายดีอันนี้จะเป็นทางหนังเข้มสดจักสิเอิ้นได้เนาะหนังยำเนาะโอ้หนังยำนี่พี่น้องเด้อดีดีเอาไปทอดเนาะเอาไปจืนทางภาษาลาวคนเอิ้นไปจืนเนาะเอ้ยเนาะโอ้อันนี้เอาไปเผาไปจี้เอาไปเผาไปจี้หนังเค็มอยู่ลาวอยู่หลวงพระบางเป็นขาวแบบนี้เนาะมันคือขาวอันนี้เอาขนมันออกมันเป็นขาวเอาขนมันออกลวกน้ําบ่โอ้มันก็ขาวงามอีกแบบนึงเนาะเป็นตะกินเนาะเวลาทอดออกมาเนาะโดยเข้าใจเอ้ามื้อนี้เก็บชมบรรยากาศเมิดแค่นี้นะครับผมมื้ออื่นคว้ากันใหม่นะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube บ่าวเดชนครพนมนะครับกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ
ดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ